สำหรับวันนี้เมนูก็คือตอร์ติญาแฮมชีสโรชีสโรเดี๋ยวคอยดูจังหวะกลับหนูนะเออตะลึงทั้งหมดไงนี่อันนี้อันนี้เริ่มแข่งแล้วนะฝั่งนี้ไม่เตรียมตัวนะครับพี่มีนาบอกว่าวิธีการกลับเขาต้องตะลึงทั้งสตู5 4 3ไก่ย่างหมูเผาไก่ย่างหมูเผามันจะถูกไม่เสียปั๊บมันถูกไม่เสียปั๊บเมนูของใครเป็นเมนูที่โอนาเตงและเมนูที่โอนาเตงก็คือสวัสดีค่ะดิฉันณัฐพงษ์ชาติพงษ์จากลาดกระบังลาดกระบังและนี่ก็คือเยสเชฟโอนาเตงซีซั่น2วันนี้นะคะดิฉันนี่นะคะมาในรูปแบบการแนะนำแบบนี้เพราะว่าแขกรับเชิญในวันนี้เป็นมิสแกรนด์ครับนอกจากนั้นนะครับเขายังมีมงนะครับการันตีด้วยน่ารักขนาดนี้เอางี้ดีกว่าไปเจอเขาเลยดีกว่าครับขอเสียงปรบมือกับน้องอุ้มและมีนาหรือมีนเบสโอ้ยตุ๊กตา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 ตุ๊กสนุกอะไรอ่ะยังไงเนี่ยกินกาแฟร้านไหนคือวันนี้แบบคึกมากเลยเพราะว่าวันนี้รู้ว่าแบบมีมิสแกรนด์สองสาวมามีนเบฟสองคนนี้ผมได้ชื่อเสียงกระชอนมาตลอดว่าเป็นคู่จิ้นกันเนาะเดี๋ยวใจไม่ดีทำไมชื่อเสียงกระชอนมีนเบฟนี่มันที่มาที่ไปคืออะไรครับคือที่มาจากชอบด่ากันชอบด่ากันชอบด่ากันใช่คือมันจะไม่ได้เหมือนแบบคนอื่นที่แบบแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักอันนี้คือแบบด่ากันอย่างเงี้ยแล้วแฟนคลับก็ไปตัดใส่เพลงแบบว่าหวานหวานแล้วก็แบบดูจิ้นน่าอย่างเงี้ยปกติเขาจะมีฟิลแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กดูแลกันแต่นี้เป็นฟิลด่ากันใช่เป็นฟิลแกล้งกันใช่ค่ะแล้วคือเขาอ่ะตัดเสียงที่เราคุยกันออกไปแล้วไปใส่เพลงมันเลยดูน่ารักทั้งที่คำพูดอ่ะออกแนวหยาบนิดนึงเอาแต่วันนี้คุณสองคนคุณต้องห้ามจิ้นกันเพราะคุณต้องแยกกันเพราะวันนี้คุณสองคนเนี่ยนะต้องมาทำอาหารแข่งกันคุณสองคนนี่ปกติทำอาหารอยู่แล้วไหมทอดไข่อะหมูทอดไข่ธรรมดาเบสิกเอาแบบที่มันต้องแบบอาหารที่มันมีการทอดไข่ใส่หมูไปนิดนึงเฮ้ยอันนี้แบบสเปเชียลแล้วนะอันนี้ยากนะนี่คือหมูเนี่ยไม่ใช่หมูธรรมดาต้องเป็นหมูที่มีการแบบสับอย่างละเอียดสับแล้วแล้วต้องใช้ต้องมาดูอีกว่ามีดยี่ห้ออะไรต่ออะไรโอ้โหเขียงอีกอู้อันนี้คือไข่เจียวหมูสับอันนี้คือที่ทำเป็นอันนี้คือ number one เลยใช่อ่ะฝั่งคุณดีครับคุณมีนาครับหนูเนี่ยแอดวานซ์สุดๆเลยก็คือไข่เจียวแต่ปกติทำแค่มาม่าอ๋อบะหมี่กึ่งแต่ทำมาม่ายังไม่อร่อยเลยอ่ะไม่รู้ทำไมเส้นออกแนวกรุบเส้นออกแนวอื่นเป็นอะเดนเต้หนูพูดจริงนะหนูทำเสร็จอ่ะหนูเททิ้งเลยไม่อร่อยพอลองแบบเราอยากจะเอาใส่หม้อแล้วก็ใส่เครื่องแบบที่คนอื่นทำมาแบบเข้าเวฟเลยอ่ะเยอะๆหน่อยเสร็จแล้วเป็นโจ๊กเสร็จแล้วเป็นโจ๊กเลยงงเอาแหละแต่ไม่เป็นไรครับแต่วันนี้เนี่ยรับรองว่าเมนูของเราเนี่ยอร่อยเด็ดแน่นอนวันนี้นะครับเมนูจะเป็นอะไรถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเชฟก้องนะครับ KCG Ambassador Chef เชฟก้องไปไหนอ่ะเชฟก้องเชฟก้องอ่านสคริปต์อยู่เชฟก้องไม่อยู่เชฟก้องไปซื้อของวันนี้แขกรับเชิญระดับมิดแกนนะครับเดี๋ยวเรามาหาวัตถุดิบดีๆไปสร้างสรรค์เมนูให้เหล่าสาวๆดีกว่านะครับและนี่เลยนะครับโปรดักต์ไฮไลท์ของเราที่จะเลือกใช้ในวันนี้นะครับเป็นเนยอาราวลี่ชนิดจืดนะครับเดี๋ยวเราสัก3ก้อนและนอกจากเนยอาราวลี่ชนิดจืดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องใช้เป็นตัวเชดดาร์ชีสทไลท์กันอีกนะครับก็เป็นเชดดาร์ชีสทไลท์ขนาด24แผ่นนะครับเดี๋ยวเราไปเลือกซื้อกันเจอแล้วนะครับในส่วนของแฮมหมูวัตถุดิบตัวสุดท้ายนะฮะก็เดี๋ยวเราได้แฮมหมูอันนี้เป็นไซส์ขนาด1กิโลก็น่าจะเพียงพอสำหรับการทำเมนูในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรากลับไปที่สตูกันดีกว่าเพื่อไปทำเมนูที่เราจะต้องทำในวันนี้นะครับมาแล้วเชฟป้ามาแล้วโอ้โหรอ
รอเกือบ20นาทีเชฟกล้องยืนอะไรฮะเหนื่อยเหนื่อยแล้วไปซื้อของในแมคโครมายืนอยู่ตรงนี้เลยยืนรอคิวยืนรอคิวเชฟก้องวันนี้นะครับสองสาวเนี่ยเขาจะต้องทำเมนูอะไรครับโจของเราในวันนี้วันนี้ก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะครับจากโปรดักต์ไฮไลท์ที่เราเห็นวางอยู่วันนี้ครับอาราลี่เพียวบัตเตอร์นะครับเป็นอาราลี่เพียวบัตเตอร์ชนิดจืดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เนยแท้ทำจากน้ำมันเนยไขมันนมมากกว่า 80% ครับไม่มีส่วนผสมของไขมันพืชนะครับใส่ใจในคุณภาพปราศจากวัตถุดิบกันเสียนะครับคัดสรรวัตถุดิบหลักนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียรสชาติเข้มข้นมีกลิ่นหอมหอมอร่อยถูกปากคนไทยนะครับKCG นะครับคือผู้นำด้านเบเกอรี่และอาหารตะวันตกของประเทศไทยผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Imperial และ Arauli และนำเข้าสินค้า 40-50 แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกผลิตภัณฑ์เนยและชีสจากแบรนด์ Arauli The Original Australian Brand Since 1869ที่มียอดขายอันดับ1 7ปีซ้อนและการันตีด้วยรางวัล Superior Taste Award 2023ครับและวันนี้นะคะแน่นอนว่าอยากให้ทั้ง2ท่านนี่ไหนๆมาแล้วขอแนะนำเมนูในวันนี้หน่อยแนะนำเป็นแบบมิสแกรนด์สไตล์มิสแกรนด์สำหรับวันนี้เมนูก็คือตอร์ติญาแฮมชีสโรชีสโรอ่ะมีนาบ้างวันนี้จะมาทำเมนูตอร์ติญาแฮมชีสโรต้องเสียงแบบนี้ตอนนี้อุ้มและมีนาประจำที่อยู่แล้วนะครับเชฟเนี่ยนะครับจะทำการใบ้โดยโจของเราเนี่ยคือเชฟจะห้ามพูดห้ามออกเสียงแต่วันนี้เราจะมีอุปกรณ์ช่วยในการใบ้นั่นก็คือคาซูนะครับซึ่งมาได้เสียงแบบนี้เอางี้ลองยกตัวอย่างสมมติว่าให้เชฟลองพูดอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวให้อุ้มกับมีนาลองแปลดูว่าเชฟพูดเขาอะไรอ่ะยกตัวอย่างครับนี่ฮะอะไรนะได้เราทำได้เนี่ยแค่นี้ยังไม่รอดเลยนี่ยังไม่พูดเลยนะนี่แค่สามคำยังยากขนาดนี้ขอสองคำค่ะไปเปิดไฟใส่ไข่ใส่ไข่ไหนลองพูดไข่ไก่โอ้ยยากเหมือนกันนะอันนั้นใกล้เคียงผมว่าต้องทีละแบบ 3-4 คำสั้นๆใช่แต่คุณถามเชฟได้นะว่าอันนี้ถูกไหมอันนี้ถูกไหมให้เชฟอะโต้ตอบได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณรับทราบต้องพูดคำว่า yes chef ถ้าพร้อมแล้ว yes chef on a thing ลุยเอาล่ะฟังเชฟเปิดกระทะเอากระทะหรือเปิดกระทะเอากระทะมาเนี่ยอันนี้เหมือนอมแล้วพูดข้างในอันนี้เหมือนแบบหลงตอกไข่ไก่เหมือนแค่อย่างเงี้ยตอกไข่ไก่อย่างเงี้ยได้คุณเข้าใจมองผ่านใส่ไข่2ฟองใช่ไหมคะ yes chef โอเคคืนหวนเชฟรู้อาหารมากอ่ะผมยอมให้พูดได้นิดหน่อยแบบเปิดไฟไหมตอกไข่ใส่โอ้ยเอาออกนะเอาได้ยอมตอกไข่ใส่ถ้วยตอกไข่ใส่ถ้วยทำไมเปลี่ยนอะไรนะเปิดกระทะตีปรุงรสใส่เนยอะไรอาราลี่รับทราบทุกคำว่า yes chef ผมนึงบอกไปมีคำถามประจำช่วงถ้าเกิดใครตอบถูกนะเชฟจะเข้าไปช่วยโปรดักต์ไฮไลท์ของอาราลี่ในวันนี้คืออะไรครับเนยค่ะเนยอะไรพูดชื่อเต็มอาราลี่อะไรเนยอาราลี่เดียวมาเตอร์ใครให้มีนาไปเลยเชฟเชิญครับเชฟไม่ไหวนะโอ้โหเชฟต้องมาปาดเนยเองนะฮะสองหนึ่งหมดเวลาแย่แล้วฝั่งนี้แย่แล้วลองให้เขาแข็งหน่อยนะคำถามมาได้เลยนะคะฝั่งนี้แย่ยังเหลืออีกหนึ่งคำถามนะคุณแต่ตอนนี้กลิ่นเนยหอมมากน้องใส่แป้งไปแล้วหรอกลิ่นเนยหอมนะไม่ต้องใส่แป้งไปแล้วอุ้ยไม่น่าเลยอ๋อคุณไม่มีอันนี้แผ่นนี้ต้องใส่ลงไปเดี๋ยวคอยดูจังหวะกลับหนูนะเออตึงทั้งหมดเนี่ยนี่รอกล้องจับเนยสี่ตัวจับมีหน้าคนเดียวอ้า
อันนี้เริ่มแข็งแล้วเอานะฝั่งนี้ไม่เตรียมตัวนะครับที่มีน้ำบอกว่าวิธีการกลับเขาต้องตะลึงทั้งสตู5 4 3ครับโอ้โหตอนนี้นักแข่งตากล้องนะไม่นะน้ำมันกระเด็นนักแข่งเฮ้ยน้ำมันมันสีสวยนะสีมันมีความแบบฟิวๆหน่อยกำลังดีอ่ะลองชิมใส่แฮมลงไปเออรู้แล้วพวกมันเชฟเออโอ้โหใส่แฮมกี่ชิ้นคะเชฟกี่ชิ้น2ชิ้น2ชิ้น1ต้องตัดไหมหรือว่าต้องแบบทั้งแผ่นเลยทั้งแผ่นนี่เสร็จแล้วใส่ชีสใส่ชีสเป็นโฟชีสอันนี้นะฮะชิ้นแผ่นโอ้ตายแล้วโอ้โหไม่น่าช่วยเขาเลยทำไมช่วยหน่อยเถอะไกลๆบ้านถ้าเอาล่ะครับคำถามข้อที่2มาถามว่าเมนูที่ทำในวันนี้ชื่อเมนูอะไรตอติยาแฮมชีสโรลถูกต้องไปเลยครับอุ้มอุ้มได้สิทธิ์นะเดี๋ยวนี้ครับเชฟจะไม่แย่มากไหมครับพูดตรงๆก่อนได้นะครับเดี๋ยวเราม้วนครับอ๋อเดี๋ยวม้วนคนสวยให้คนสวยให้ภายได้สมนี่เมียเขามาการแสดงอ๋อลาดชีสอ่ะแล้วก็ม้วนเวลาเชฟกล้องครับต้องคาบคาสูต่อเหมือนเดิมเอาละฮะหมดแล้วนะครับสำหรับตัวช่วยนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับโอ้โหนี่มีนาใส่อะไรนะฮะฮะราชีสราชีสโอเคม้วนแบบโรตีอ่าเยสเชฟถูกต้องเออนี่คือตอร์ติญาแฮมชีสโรลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทั้ง2ท่านนะครับเดี๋ยวจะให้เชฟชิมนะครับแล้วก็ให้เชฟเนี่ยตัดสินนะครับว่าของใครโอนาเตงถ้าเกิดของใครเนี่ยแพ้นะหรือว่าเป็นอันจานที่เชฟไม่โอนาเตงจะมีการทำโทษเต้นไก่ย่างถูกเผาน่ารักป่ะ FC เขายังเห็นคุณ2คนแบบน่ารักไงเออเผื่อแบบเต้นแบบได้ไปแบบกิมมิกหน่อยโอเคนะครับเอาละงั้นถามเชฟก่อนเชฟกล้องในฐานะที่คุณเป็น KCG Ambassador Chef รสชาติที่ถูกต้องของตอร์ติญาแฮมชีสโรลมันควรจะต้องเป็นแบบไหนเชฟก้องมันก็จะเป็นฟิวอารมณ์เหมือนเรากินอารมณ์เหมือนพวกโรตีเหมือนเคบับที่เป็นสอดไส้ด้วยชีสด้วยแฮมมันก็จะเป็นรสชาติเค็มๆมันๆหอมหอมเนยแล้วก็ชีสครับจะประมาณนั้นเลยเอาล่ะแต่ว่าเชฟต้องเลือกก่อนว่าจะรับประทานของใครก่อนดีของคุณอุ้มหรือของคุณมีนาตอนนี้ดีกว่าเพราะว่ามันดูแบบอูมหมายถึงว่าตัวมันดูน่ากินใช่มันดูฉ่ำฉ่ำมันเต็มปากยิ่งพูดยิ่งดูแบบแหนไม่ค่อยดีอ่ะเชิญเชฟกินอุ้มๆก่อนเลยครับอร่อยเนี่ยเก็บไว้ในใจก่อนเชฟเชิญของคุณมีนาครับเอาละเรารู้แล้วแหละว่าใครจะต้องเต้นไก่ย่างเนี่ยเออไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไหมเสียบลองซ้อมคู่ก่อนได้ไหมลองซ้อมคู่ได้ไหมซ้อมเต้นคู่ก่อนว่าจะเต้นได้ไหมคุณเคยไหมสมัยรับน้องมหาวิทยาลัยไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไหมเสียบป๊าดมันจะถูกไหมเสียบป๊าดเสียบตูดซ้ายป๊าดเสียบตูดขวาป๊าดร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนแหมยืนนี่นะเราเทปมันเป็นเทปที่แบบมีความสุขที่สุดเลยนะเหมือนกันไม่ต้องจำกระพริบเหมือนกันสบายๆนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ไม่แตกต่างกันหนูลุ้นมากเลยถามก่อนว่าแตกต่างกันตรงไหนบ้างยังไม่บอกของใครแตกต่างยังไงแตกต่างกันที่รสชาติมันจะมีเค็มกับความพอดีก็ชัดแล้วนะคะใช่จริงๆแล้วในความเค็มอ่ะในความเค็มอ่ะมันจะมีความพอดีอยู่ถูกไหมครับแต่เนี้ยมันอาจจะเค็มไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ความเค็มอ่ะมันจะอาจมาจากในส่วนของไข่ที่เราตีอาจจะใส่ปรุงใส่เกลือลงไปเยอะอะไรเงี้ยเพราะเราอย่าลืมว่า
ในส่วนของแฮมเนี่ยก็คือกับชีสเนี่ยมันมีความเค็มอยู่แล้วใช่เราแค่ใส่เกลือตัดไปนิดหน่อยแล้วอาจจะเพิ่มพริกไทยมากกว่านี้เพื่อให้มันมีกลิ่นหอมของพริกไทยแล้วก็มีเค็มนิดๆของรสชาติเกลือในตัวไข่แค่นั้นเองครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะเชฟกล้องนะครับกล้องตัดสินแล้วนะครับว่าเมนูของใครเป็นเมนูที่โอนาเตงและเมนูที่โอนาเตงก็คือตาตาตามีนาเล่นบทเศร้าแล้วยังไงฮะคือเขาเฉียดชิวตรงไหนฮะไม่เฉียดหรอกพี่พอชิมแล้วอ่ะก็ตรงเชฟพูดได้ค่ะใช่จริงๆแล้วอ่ะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเมนูที่ง่ายจริงๆเราไม่ต้องปรุงอะไรเลยมันก็อร่อยครับแต่อย่างที่บอกว่าอยากให้มีรสชาติของไข่นะเหมือนสมมุติถ้าผู้ชมทางบ้านอยากไปทำเงี้ยก็อาจจะใส่พวกของสมุนไพรพวกออริกาโน่ลงไปในไข่ด้วยเพิ่มความหอมก็ได้หรือใส่พวกผงปาปริก้าผงปรุงรสต่างๆลงไปก็ได้นะฮะเพียงแต่ว่าเนี่ยอาจจะใส่เกลืออันนี้มันเค็มไปเยอะไปนิดนึงแต่อีกอย่างนึงก็อันเนี้ยเหมือนมีโรยพริกไทยบางๆด้วยเออมันเลยได้มันเลยได้ความหอมอะไรพวกนี้เข้ามาเอาละฮะแต่ว่ารสชาติที่ถูกต้องและลักษณะที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเชฟกันแต่ว่าก่อนอื่นคุณต้องลองทำโทษก่อนไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม่เสียบว้าวมันจะถูกไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเอ้าเสียบตูดขวาร้อนอ๊อดร้อนอ๊อดอ๊อดเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำแบบง่ายๆนะครับคืออันดับแรกเราก็จะต้องตอกไข่นะครับ2ฟองเดี๋ยวเราเนยที่ใช้ในวันนี้นะครับเป็น Arari Pure Butter Unsalted นะครับใช้เท่าไหร่เชฟสำหรับการปรุงรสเพราะว่าอันนี้เราเป็นรสชาติที่มันไม่เค็มใส่เยอะได้ไหมอ่ะเราก็กะเอาครับจริงแล้วใส่สัก10กรัมอะไรเงี้ยเพื่อเราเพิ่มความมันให้กับตัวไข่ว้าวเมื่อกี้ยังได้ใส่ปะในไข่อ่ะใส่เมื่อกี้ผมดูแล้วปะแต่เมื่อกี้คือตัดไปใส่ตอนท้ายมันเป็นก้อนใช่ไหมต่างกันไหมใส่กับตอนท้ายกับใส่ตอนก่อนตีคือบางทีแล้วอ่ะเรายังไม่ตีไข่กับเนยให้มันเข้ากันก่อนครับแล้วเราไปใส่เนยตอนท้ายบางทีเรามันแยกมันเป็นไตมันเกลือกับพริกไทยอะไรเงี้ยมันอาจจะไปจับกับตัวก้อนเนยที่มันเย็นมันก็เลยเป็นก้อนใช่ไหมบางคนตะกี้ทำออกมามันเป็นก้อนก็คือใส่เนยไปก่อนกับไข่ก่อนปรุงรสใช่ไหมเชฟใช่ครับนี่คือวิธีที่ทำให้เนยมันเข้ากับเนื้อไข่ที่สุดนะฮะเสร็จแล้วพอเราเนี่ยมันจะละลายเข้ากันโอ้ยมันฟูเลยนะใช่แล้วเราก็ใส่เกลือแค่แบบนิดหน่อยแค่นั้นเองโอ้ยจังหวะเมื่อกี้หนูงี้เลยอ่ะเมื่อกี้ใส่เกลือเยอะมันก็เลยเค็มเยอะหน่อยเพราะอย่างที่บอกว่าตัวแฮมมันเป็นแฮมที่แช่น้ำเกลือมาครับถ้าเราไม่ได้ล้างแฮมก่อนเค็มอยู่แล้วเราควรล้างไหมใช่ไหมควรล้างสักนิดนึงครับอะไรคุยอะไรมาขับกันสองคนคิดไม่ดีแน่นอนใช่ใช่แฮมแฮมนะแฮมค่ะแฮมล้างแฮมหรือยังล้างแฮมโอ้ยยายอุ้งเติมหัวเราะอร่อยเนี่ยครับพอเราใส่เกลือแล้วเราก็ใส่พริกไทยถ้าเราแบบเป็นคนแบบจัดจ้านเผ็ดนิดนึงเราก็ใส่พริกไทยลงไปให้มันมีรสชาติให้มีรสชาติเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่นะครับลักษณะมันเหมือนแบบเป็นออมเล็ตตอนแบบเช้าๆบางๆอะไรเงี้ยเนาะเชฟเนาะใช่มันก็เป็นฟิลตามโรงแรมที่เขาทำใช่ครับเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งตอร์ติญ่าที่ตะกี้ไปช้อปปิ้งมานะโอ้ของเชฟมันดูแบบไปสกายเลยได้ไงคือทุกอย่างมันพอดีเป๊ะไปหมดนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าให้กิ้งกระทะบางทีแล้วขอบด้านนอกอ่ะมันจะได้กรอบกับแผ่นนั้นใช่ครับสีมันจะได้เสมอกันอ๋อมันจะได้อยู่ในชิ้นเดียวกับแป้งตอร์ติญ่าด้วยร้อนไหมเนี่ยนี่นะครับความสวยงามนะฮะนี่แล้วดูชีสเขามีความแบบพอดีไม่ได้เมลไม่ได้ละลายจนเยอะออกมาเนาะกำลังพอดีใครจะเป็นคนเปิดคะเชฟเปิดตัดเลยเออเฮ้ยเค็ม
ชีสมากก่อนความแบบกลิ่นชีสมากก่อนพูดตรงๆได้เลยว่ากับของหนูใครอร่อยกว่ากันของเคฟของเคฟอร่อยคือรสชาติมันแบบมันไม่ได้เค็มมันมีความหอมนวลมันด้วยมันมีมันที่เพิ่มขึ้นมาระหว่างมันจะเค็มอ่ะมันตัดมันก่อนเพราะว่าในไข่มันมีเนยใช่แต่ถ้าเราเอาเนยใส่กระทะเยอะเนยมันก็จะไม่ได้ซึมในไข่เนยมันก็จะไหลเป็นความมันที่เคลือบอย่างที่บอกมันก็จะมีมันนะมีกลิ่นแบบอารมณ์เหมือนนมเนยอ่ะนมเนยชีสครับมันก็เค็มอ่ะมันมีความเค็มอยู่แล้วแต่นี้ถ้าเราใส่เกลือเยอะมันก็จะเค็มมากหน่อยแต่อย่างที่บอกว่ามันก็อยู่ที่คนชอบด้วยครับหรือว่าบางคนอาจจะตัดเค็มโดยใส่เป็นซอสมะเขือเทศเป็นซอสพริกอะไรพวกนี้มันก็ได้ให้มีความเปรี้ยวมีความอะไรขึ้นมานิดนึงใช่ครับแต่อีกอันนึงที่หนูชอบของเชฟคือพอจังหวะที่เคี้ยวอ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยฉันเคี้ยวตัวไข่อยู่นะฉันเคี้ยวแฮมคือมันแบบมันเมลไปด้วยกันหมดเลยอ่ะมันเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยไม่รู้สึกว่าแตกแยกใช่เพราะว่ามันเกาะติดกันอย่างที่บอกว่าถ้าเราใส่เนยลงไปในกระทะเยอะถูกไหมมันก็เหมือนการทอดไข่ที่มันมีไขมันจับอยู่บนไข่มันทําให้แป้งอ่ะมันไม่ติดมันก็เหมือนจะแยกแต่อันเนี้ยเราใส่เนยน้อยแล้วก็เวลาไข่ที่เราลงไปทอดอ่ะมันยังไม่ได้สุกมากมันยังเป็นน้ําๆแล้วเราใส่แผ่นผ่านแป้งกดไปเลยครับแล้วเราก็ใช้ไฟที่มันไม่ได้แรงมากเลี้ยงไปเรื่อยๆครับเนื้อมันก็จะติดกันผมว่าไฟต้องเบาไว้ก่อนดีกว่านึงเพราะถ้าเกิดร้อนแต่แรกมันจะเสียไปเลยค่อยๆเพิ่มไฟดีกว่านี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากเชฟก้องนะครับHow do you feel for this dish? รู้สึกยังไงทำไมต้องพูดภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรสชาติของเชฟยากเลยพอเป็นภาษาอังกฤษรสชาติของเชฟเป็นไงบ้างอร่อยมันดูแบบว่านวลเนียนอ่ะใช่แล้วมันไม่มีเค็มแบบโดดขึ้นมาหรือว่าแบบมันเหมือนมันเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดเลยอ่ะอร่อยหอมคือหอมมากคือด้วยตัวของเนยอยู่แล้วครับแล้วทีเนี้ยพอถ้าเกิดเนยมันผสมกับไข่ถ้าเขาก็คือเชฟตีไข่เนียนมากครับคือของหนูที่ทําไปอ่ะคือรู้เลยว่าก็แบบเหมือนจังหวะลุ้นหวยอ่ะว่าเออกลับไปคํานี้แต่อร่อยใช่อร่อยแต่ว่ามันอยู่ที่ความแต่อันนี้ก็คือที่สุดที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นจานนี้โอไม่เต็งโอคักเต็งเอาล่ะวันนี้ก็สนุกสนานกันมากๆเลยนะครับขอบคุณ2ท่านมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณเชฟป้องด้วยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับเอาล่ะครับครั้งหน้านะครับอย่าลืมนะครับติดตามร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันได้นะครับกับ Yes Chef Ona Teng Season 2นะครับอย่าลืมนะครับชอบใครเชียร์ใครนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาหรือว่าอยากให้เรานะครับทำเมนูไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ